สวัสดีค่ะวันนี้ทำข้าวอบกุนเชียงนะคะหอมมากๆอร่อยด้วยค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงของเราก็จะมีกุนเชียงหมูสามชั้นเห็ดหอมแช่น้ำจนนิ่มข้าวหอมมะลิเก่าแล้วก็จะมีต้นหอมแครอทน้ำที่เราแช่เห็ดหอมเครื่องปรุงก็จะมีเหล้าจีนน้ำมันงาซีอิ๊วดำพริกไทยป่นผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลค่ะเราจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะแล้วก็เอาเห็ดหอมลงไปทอดจนเหลืองพอเหลืองดีแล้วเราก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปผัดเราจะผัดหมูสามชั้นให้พอตึงๆนะคะเพื่อเวลาเราเอาไปหุงมันจะได้ไม่เปื่อยจากนั้นก็ใส่กุนเชียงกับแครอทลงไปผัดผัดจนกุนเชียงมันสุกและมีสีเหลืองนะคะแล้วก็ปรุงรสเครื่องปรุงทุกอย่างใส่ลงไปหมดเลยในขั้นตอนนี้นะคะพอเราใส่เครื่องปรุงลงไปทุกอย่างแล้วเราก็จะผัดจนทุกอย่างมันเข้ากันแล้วก็จะมีความหอมมากๆจากนั้นก็จะใส่ข้าวสารที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำแล้วก็เอามาผัดกลิ่นความหอมฟุ้งเลยค่ะตอนที่ผัดนะคะพอผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะโรยด้วยต้นหอมนะคะใส่ไปเล็กน้อยแล้วก็ผัดต่อค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมหุงเลยนะคะนำหม้อหุงข้าวมาค่ะเรานำข้าวที่เราผัดใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ระวังร้อนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งยกออกมาจากเตามันก็จะมีความร้อนพอเราใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวแล้วเราก็เกลี่ยนิดนึงค่ะให้มันเสมอกันนะคะจากนั้นเราก็นำน้ำที่เราแช่เห็ดหอมมาใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็นำไปหุงนะคะหุงเหมือนข้าวปกติเลยพอข้าวมันสุกเราก็จะคนให้มันเข้ากันค่ะเม็ดข้าวนี่ออกมาสวยงามมากคนให้เข้ากันนะคะคนให้มันข้าวมันกระจายข้าวเราจะไม่ติดกันเป็นก้อนเม็ดสวยมากๆแล้วก็เปิดขึ้นมากลิ่นหอมเตะจมูกเลยค่ะจากนั้นเราก็จัดจานนะคะจัดจานก็โรยหน้าด้วยต้นหอมที่เหลือนะคะแล้วเราก็จะมาชิมกันค่ะหอมอร่อยข้าวนุ่มมากๆ